จากกรณีเมื่อปี2565หญิงสาวรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความขอความเป็นธรรมหลังจากรีวิวยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งแล้วเกิดอาการแพ้แต่กลับถูกเจ้าของยาสีฟันฟ้องเรียกค่าเสียหาย1,700,000 บาทจนกลายเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะขณะนั้นหญิงสาวเปิดเผยว่าตนได้รับผลกระทบจริงต้นหมายฟ้องร้องส่งไปที่ทะเบียนบ้านซึ่งเป็นบ้านของคุณย่าทำให้ย่าเข้าใจตัวเองผิดและโกรธมากค่ะทางครอบครัวตนก็เดือดร้อนซึ่งที่ผ่านมาครอบครัวตนก็ใช้ยี่ห้อยาสีฟันมาเกือบ2ปีไว้ใจมาตลอดไม่คิดว่าจะโดนแบบนี้เพราะแค่รีวิวตามจริงค่ะล่าสุดหญิงสาวคนดังกล่าวได้ออกมาเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าศาลได้ยกฟ้องในคดีนี้แล้วค่ะ